เอาเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Mancat ครับและวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปรู้จักครับกับ Pyru Warrior Age of Calamity ครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเกมนี้เป็นภาคต่อของ The Legend of Zelda Breath of the Wild หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเกมนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับก่อน100ปีช่วงสงครามการนอนนั่นเองครับและในภาคนี้ครับจะทำให้เราได้รู้เนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับความเป็นมาเป็นไปนะครับจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆนะครับและเรายังจะได้รู้ครับเรื่องราวที่มาที่ไปของแชมเปี้ยนทั้งหมดครับและเกมเพลย์ในภาคนี้ครับเรายังสามารถนะครับควบคุมแชมเปี้ยนทุกๆคนได้อีกด้วยครับแชมเปี้ยนทุกๆคนนะครับก็จะมีสกิลมีอาวุธติดตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าจะถามว่าเกมเพลย์ในภาคนี้ครับเหมือนกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เหมือนนะครับแล้วเกมเพลย์ในภาคนี้ครับเป็นแบบไหนอยากให้เพื่อนๆนะครับนึกถึงเกม3ก๊กอย่าง Dynasty Warrior ครับทำไมถึงเหมือนกันใช่ไหมครับคำตอบก็คือครับถูกพัฒนาโดยสตูดิโอเดียวกันนั่นเองครับอย่าง Koei Tecmo ครับและในเรื่องในภาคนี้ครับจะทำให้เรานั้นฮะได้เห็นความเทพของอสูรจักรกลอย่างแท้จริงครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของ Hyrule Warrior Age of Calamity นะครับที่อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆรู้ไว้ก่อนเล่นนั่นเองครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะทดสอบเดโมนะครับเข้าไปใน eShop นะครับของ Nintendo นะครับก็สามารถโหลดเอามาทดลองเล่นกันได้แล้วตอนนี้นะครับและสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ